กลับเข้าสู่รายการคัทธจิตนะคะแหมนี่ก็บรรยากาศแบบสดชื่นช่วงเทศกาลสงกรานต์กันแบบนี้ช่วงนี้นะท่านที่เห็นเนี่ยจะเห็นนะพระมงคุพ่อแก่หรือแม้แต่พระมงคุด้านหลังเนี่ยเราเอามาเพื่อเป็นมงคลให้กับท่านนะณตอนนี้ไม่ได้มีการไหว้ครูนะครับแต่เราไหว้ครูก่อนจัดรายการแล้วเพียงแต่สิ่งที่เราจะเห็นนี่ก็คือการน้อมนำครูบาอาจารย์ตามคำสอนคำพูดที่ดีๆค่ะปกปักรักษาจะได้สร้างศรัทธาครูต้องบูชาพระต้องสร้างโบสถ์กันนะฮะน้ำมวยใช่แล้วต้องพูดนี้น้ำมวยติดค้างไว้ตรงไหนโอ้โหนี่ต้องบูชามีสิ่งดีๆวางศิลาฤกษ์กันแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ก็เดินทางกลับไปที่บ้านตาเสกครั้งหนึ่งเพื่อลงเสาเอกเสาโทใช่นะครับแล้วสมอพิธีนี่คือเข้มขลังมากนะหลายคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ติดตามไปในช่วงนั้นอยากจะล้ำลึกถึงภาพบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งเผื่อก็เพิ่งไปร่วมงานแล้วก็อยากเห็นภาพบรรยากาศเก่าๆเป็นยังไงใช่ค่ะไปชมภาพไปดีกว่าค่ะยัง
ท่านไปลงมือนะครับวันนี้เป็นวันที่มันเป็นมงคลอย่างยิ่ง
เราเองเราโทรอย่าเพิ่งกลับบ้านนะมีวัตถุมงคลด้วยแต่เป็นใจของเราเนี่ยครับถวายลำดับแรกท่านแรกเลยกราบคือท่านกำนันนะครับในตำบลชาวบ้านก็ตามนะฮะท่านใดก็ตามโอ้โหมีความเพียวกันลำดับต่อไปก็จะได้รับนะฮะพระพุทธีราชจะได้ปกปักรักษาประทานพรพระพุทธีราชเลยนะเทวดาเป็นผู้สร้างนะมาในนิมิตมาในบางแบบแต่ที่มาในการสร้างพระอุโบสถโดยเฉพาะจะได้สร้างโบสถ์ให้กับพระเยซูเจ้าที่เจ้าว่าที่ร่วงรับแล้วทำมาแล้วทำแล้วในที่ของไม้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 ของไม รอบที่ผ่านมาทั้งกฐินเองก็ได้ไปร่วมบุญกันนะคะแต่ละวัดแต่ละแห่งอย่างบ้านตาเสกเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มแรกเลยมีแค่พระพุทธชินราชที่อาจารย์ไปเป็นปากเดี๋ยวนี้ก็เริ่มขึ้นเป็นโค้งเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเป็นหน้าที่ของผมอีกแล้วฮะจะต้องมาประสานมาเป็นประธานในการร่วมจัดสร้างนะครับกายเต็มตัวไปเลยตอนแรกจะเริ่มต้นอย่างเดียวทิ้งไม่ได้แล้วโบสถ์ไหลหลังเลยเกินครับค่ะนะก็อย่างวันนี้เองเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสนำพระป่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะได้ถวายพร้อมๆกันนะคะก็ทุกบาททุกสตางค์นี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมร่วมบุญกันมาได้เห็นแล้วว่าความคืบหน้าของโบสถ์แต่ละแห่งเป็นอย่างไรบ้างนะลงพื้นที่จริงๆแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันจริงๆด้วยหรือว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยแวะเวียนร่วมกันไปทำบุญได้นักมวยขานะฮะเนี่ยสิ่งดีๆมีเยอะแต่น้องมวยก็มีอะไรมาฝากท่านผู้ชมด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ถูกต้องค่ะมีอะไรครับวันนี้มาแจกหลายคนที่ส่ง SMS เข้ามานะคะต้องย้ำอีกครั้งนึงเพราะว่าเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์เดี๋ยวมีเวลาชมรายการเพลินไม่ส่ง SMS มาเดี๋ยวอดได้กันไปว่าเป็นของขวัญที่ครูจะมอบให้ของเป็นมงคลนะฮะในวันนี้ล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบโอ้โหวันทำพิธีผมติดเสื้อนะฮะเสื้อครูเสื้อครูเลยแล้วก็ทำพิธีสวมให้ไม่มีแล้วนะคือจะเรียกหาแล้วไม่ค่อยจะมีแล้วผมบอกก็ต้องเก็บอย่างมาหกฟ้าเหมือนกันนะ โอ้โห หมดเลยอันนี้ผมต้องสั่งเฉพาะทำเฉพาะอีกนะเพราะว่าไปรายการมาเกินพันนะฮะหลากหลายคนโอ้โหงอนกลับไปแต่จะส่งให้ถึงบ้านค่ะและอย่างนี้เหมือนกันมีไม่มากแล้วก็คือมีเท่าไหร่เนี่ยครูก็มอบให้เท่านั้นแหละฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นการที่4221606พรุ่งนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะแต่ว่าในมือของคุณในมือเนี่ยอย่าลืมนะฮะคอนเสิร์ตนะฮะสำคัญครั้งยิ่งใหญ่นัดสำคัญที่พวกเราศิลปินศิษย์มีครูแล้วก็แฟนๆรายการได้เจอกระชับมิตรเป็นครอบครัวร่วมสร้างบุญใหญ่นะฮะมาชมสิ่งดีๆกับครัวถาเลขจิตพิชิตดวงเป็นยังไงพบกันที่คอนเสิร์ตผมนะครับใช่ค่ะคอนเสิร์ตการกุศลทุกบัตรนะที่จองเนี่ยก็จะได้รับหนังสือแบบนี้กลับไปด้วยนะคะหนังสือดีๆที่ไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้เพราะนี่เป็นของขวัญที่ครูตั้งใจจะมอบให้ก็โทรเข้ามาจองบัตรกันได้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าเป็นไงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเป็นเทศกาลดีๆค่ะที่ทุกๆคนจะได้มีโอกาสได้รดน้ำขอพรใช่ไหมคะกี่แปลริการแหมมากันเยอะแยะเลยเดี๋ยววันนี้เราจะจำวันได้เพราะปีที่แล้วไม่เจอนะปีนี้เจอกันต้องมาจะได้มีโอกาสได้รดน้ำขอพรกันนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ที่บ้านก็ส่งข้อความเข้ามาได้วันนี้พักกันสักครู่ค่ะ